อันนี้เขาเรียกว่าซุปหน่อไม้สดซุปหน่อไม้สดก็คนบ้านน้องอมาทำให้ชิมนะครับก็ใส่ข้าวคั่วปลาร้าแล้วก็หน่อไม้สดนะครับหน่อไม้บ้านๆ นะครับอยู่ข้างบ้านก็มาสับมาซอยเผาแล้วทำกลัวใส่หอมถ้ามีผักอีกสักหน่อยจะโอเคเอาใบชีฝรั่งใบบ้านเราเขาเรียกใบยีราแล้วหอมใบซาลาเน่อะไรหอมมากๆเขาไม่ใส่ผงชูรสนะครับเขารู้ผมกินไม่กินผงชูรสอุดมไปด้วยหน่อไม้เหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักครับไม่อยากอ้วนโอ้ย